ครับในช่วงนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับท่านณรงค์ศักดิ์โอสถนากรครับได้กล่าวต้อนรับทีมงาน9คนละ9ในนามจังหวัดเชียงรายขออนุญาตเรียนเชิญครับครับขออนุญาตท่านเปิดพื้นที่นิดนึงนะครับครับผมณรงค์ศักดิ์โอสถนากรนะครับในนามของชาวเชียงรายทั้งปวงท่าน1,300,000คนนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ตูนและทีมงานอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้ไม่ใช่เฉพาะชาวเชียงรายนะครับแต่ประเทศไทยทั้งประเทศมีสีสันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะไม่ใช่เรื่องของยอดบริจาคแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทางเรามองเห็นก็คือว่าสิ่งที่พี่ตูนสร้างกระแสให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงการให้ที่มีต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อประเทศไทยของเรายั่งยืนนะครับในวันนี้ชาวเชียงรายได้รวบรวมทุนนะครับช่วยสนับสนุนกิจการ9คนละ9ของพี่ตูนยอดเงินขั้นต่ำตอนนี้นะฮะ32 ล้านบาทเศษนะครับไม่นับที่ประชาชนได้ร่วมบริจาคกันหลายๆทางนะครับแล้วก็ไม่นับที่แม่สายซึ่งพรุ่งนี้จะมีนักธุรกิจหลายๆรายมาที่นี่นะครับวันนี้ของเราชาวเชียงรายรวบรวมไปเอกชนราชการทุกหน่วยงานอำเภอทุกอำเภอนะครับรวบรวมได้32 ล้านบาทวันนี้มีลพบุรีก็มานะครับไม่ได้วิ่งผ่านลพบุรีก็มาโผล่ตรงนี้นะฮะประมาณ3 ล้านนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะอันนี้คือสลีตุงไก่ยาว9แห่งบุญนะครับสลีคือสิริคือมงคลตุงไก่ก็คือธงชัยนะฮะหมายความว่าพี่ตูนได้วิ่งมาถึงเชียงรายและแม่สายนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สร้างกระแสสร้างความสำนึกในการให้เพื่อประเทศไทยของเรานะครับให้ยิ่งใหญ่ตลอดไปนะครับตรงอันนี้เป็นตรงธนบัตรที่ยาวที่สุดในโลกมีมูลค่าธนบัตรที่รวมกันล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ยาว119 เมตรคำว่า119คือ9คนละ9นะครับขอบพระคุณพี่ตูนที่ทำให้ประเทศไทยของเราได้มีสีสันแล้วก็สร้างสังคมในการให้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับท่านณรงค์ศักดิ์โอสถนากรเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้แทนพี่น้องชาวเชียงรายครับได้มอบเงินสมทบในโครงการ9คนละ9นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะนายกรองนายกชายมารองผู้ว่าราชการมาในนายกเทศบาลอยู่ร่วมนายกมือหน่อยนะในเทศบาลนะครับแล้วก็หลายๆคนมานะฮะทุกคนมาร่วมกันเต็มที่ที่นี่ครับสวัสดีครับชาวเชียงรายครับ32,400,000บาท